This is Thai PBS Podcasts. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังใหม่นะคะพบกันที่นี่เช่นเคยค่ะวิทยุไทย PBS ออนไลน์วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคมกับดิฉันรัศมีมณีนินรับหน้าที่ดูแลห้องสมุดแห่งนี้รอคุณด้วยเรื่องดีๆแล้วก็ตอนนี้นะคะยังอยู่ที่ซีรีส์กระบอกที่บางเพลงบทประพันธ์ในแนววิทยาศาสตร์ของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชวันนี้มาถึงตอนที่9แล้วนะคะจากความเดิมตอนที่แล้วค่ะบ้านบางเพลงมีคนตายอีกหนึ่งคนแล้วก็เป็นการตายที่ผิดปกติด้วยนั่นก็คือตายโหงคนคนนี้ก็คือตาผันนะคะตาผันเป็นคนกินเหล้าเป็นคนขี้เมาเป็นคนหาปลาก่อนตายแกเที่ยวไปเล่าให้คนโน้นคนนี้ฟังว่าแกไปหาปลาแล้วก็ไปเจอเด็กทั้ง214คนที่บอกว่าไปช่วยลอกคลองให้ชาวบ้านแต่แท้จริงเด็กเหล่านี้ไปจับปลากินกันสดๆแกเล่าไปทั่วและแล้ววันหนึ่งก็มีคนพบศพตะพันนอนคว่ำหน้าตายจมน้ำตายแบบตื้นๆซึ่งดูแล้วไม่น่าจะเป็นไปได้การตายของตะพันทำให้คนในบ้านบางเพลงเริ่มมองหน้ากันไม่สนิทผู้คนเริ่มหวาดระแวงแล้วก็ไม่ไว้ใจกันโดยเฉพาะกลุ่มคนที่เป็นพ่อแม่ของเด็กทั้ง214คนนี้ทำให้บรรยากาศในหมู่บ้านตกอยู่ในสภาวะอึมครึมสารวัตรสุทัศน์นะคะซึ่งมีหน้าที่ดูแลคดีนี้ไปที่วัดบางเพลงแล้วก็ไปขอสอบสวนเด็กทั้ง4คนในความดูแลของหลวงพ่อพอทราบมาว่าเด็กทั้ง4คนนี้ค่อนข้างจะเชื่อฟังหลวงพ่ออยู่แต่ก็ไม่สำเร็จไม่ว่าจะถามอะไรเด็กทั้ง4คนก็ไม่ยอมตอบซ้ำร้ายกว่านั้นเด็กทั้ง4คนนี้กลับเป็นตัวนำนะคะเรียกเด็กทั้ง210คนให้ค่อยๆทยอยเดินทางมาที่วัดแล้วก็มาล้อมกุฏิเอาไว้จนกระทั่งสารวัตรต้องล้มเลิกการสอบสวนโดยปริยายแต่ยังไม่จบแค่นั้นนะคะในระหว่างที่สารวัตรเดินออกมาจากวัดกลับไปยังสถานีตำรวจไปที่โรงพักปรากฏว่าเด็กทั้ง214คนก็เดินตามมาด้วยแล้วก็มาล้อมโรงพักไว้จนกระทั่งตำรวจเนี่ยต้องค่อยๆทยอยลากลับบ้านด้วยความกลัวกันไปแถวและหลังจากนั้นก็เหลือสารวัตรสุทัศน์อยู่คนเดียวเด็กทั้งหมดก็ทยอยขึ้นโรงพักหยิบโน่นหยิบนี่เอามาเปิดดูเอามาเล่นแล้วก็มีท่าทีเหมือนกับว่าคุ้นเคยกับการใช้ปืนมาเปิดอ่านบันทึกประจำวันด้วยแล้วก็หลังจากนั้นนะคะก็ไม่ได้ว่าอะไรไม่ได้พูดอะไรกับสารวัตรสุทัศน์เหมือนกับว่าพอดูหยิบโน่นหยิบนี่สักพักหนึ่งเด็กก็ค่อยๆทยอยลงแล้วก็กลับไปทิ้งให้สารวัตรสุทัศน์รู้สึกหน้าแตกที่ไม่สามารถจะจัดการกับเด็กเหล่านี้ได้แล้วก็รู้สึกเกิดเป็นคำถามขึ้นมาว่าขนาดโรงพักยังยึดกันได้ง่ายๆแล้วต่อไปเด็กพวกนี้จะยึดบ้านยึดเมืองกันหรือไม่นะคะอันนี้ก็ถือเป็นความน่ากลัวอย่างหลังจากนั้นค่ะสารวัตรสุทัศน์ก็ไปที่บ้านผู้ใหญ่บุญเทียมนะคะแล้วก็ไปเจอกับครูจ้อยอาจารย์สิริแล้วก็อาจารย์สมศักดิ์ที่นั่นทั้งหมดนี้ก็คือกลุ่มคนที่ไม่ไว้วางใจกับสถานการณ์ในบ้านบางเพลงเอาละค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะไปฟังกันต่อเลยค่ะก้าวเว้าที่บางเพลงตอนที่9ช่วงที่1ค่ะสารวัตรสุทัศน์ก็เริ่มต้นการสนทนากับผู้ใหญ่บุญเทียมว่า
ผู้ใหญ่รู้เรื่องที่วัดแล้วไม่ใช่เหรอครับผมคิดว่าหลวงพ่อท่านคงจะบอกกับผู้ใหญ่แล้วเพราะว่าผู้ใหญ่ก็ไปหาท่านทุกวันนี่ครับใช่ครับหลวงพ่อท่านเล่าให้ผมฟังหมดแล้วจนถึงตอนที่ท่านสารวัตรออกจากวัดไปและท่านมองจากกุฏิเห็นเด็กพวกนั้นเดินตามสารวัตรไปทั้งฝูงแต่เรื่องหลังจากนั้นท่านไม่ทราบถ้าสารวัตรมีอะไรจะเล่าต่อก็เชิญได้เลยนะครับต่อหน้าคนทั้งหมดที่นั่งอยู่นี่แหละสารวัตรสุทัศน์ก็แหมโล่งใจนะคะเพราะว่าใจเนี่ยอยากจะเล่ามาตั้งนานละอยากจะบอกให้คนอื่นรู้เรื่องนี้กันมากๆถ้าปิดเอาไว้คนเดียวเนี่ยจะอกแตกตายและแล้วสารวัตรก็เล่าถึงเหตุการณ์ต่อจากที่ได้ออกจากวัดไปจนถึงโรงพักให้คนอยู่ที่นั่นทั้งหมดฟังอย่างละเอียดพอจบลงสารวัตรก็บอกว่าผมคิดว่าเด็กพวกนี้มันมีอำนาจอย่างที่ไม่มีใครจะต้านทานได้และเมื่อเห็นมันทำอะไรที่โรงพักแล้วผมก็คิดว่าอาจารย์ฟื้นผูกคอตายก็เพราะมันและตะผันจมน้ำตายก็มันเป็นคนทำอีกนี่คือการตั้งข้อสมมติฐานจากสารวัตรสุทัศน์ค่ะในขณะที่อาจารย์สิริก็บอกว่าผมอยากจะให้เราลองพิจารณาเรื่องนี้ตั้งแต่ต้นอีกสักทีเอาตอนที่สารวัตรไปวัดนั่นแหละครับผมอยากถามท่านสารวัตรว่าเมื่อหลวงพ่อให้คนไปตามเด็ก4คนมาหานั่นเด็ก4คนนั้นมีท่าทีขัดขืนอะไรหรือไม่หรือว่ามาโดยเรียบร้อยสารวัตรก็บอกว่ามาโดยเรียบร้อยไม่มีอะไรติดขัดเพียงแต่ว่าพอมาถึงไม่พูดไม่จาแล้วก็ไม่มีการยกมือไหว้หลวงพ่อไม่กราบหลวงพ่อเหมือนกับเด็กอื่นๆอาจารย์สิริฟังจากสารวัตรสุทัศน์แล้วก็สรุปว่าเด็กพวกนี้ไม่นับถือพระไม่ไหว้พระจากนั้นก็ถามต่อว่าพอสารวัตรเริ่มถามเด็กทั้ง4คนเด็กทั้ง4คนก็ไม่ตอบอะไรเลยใช่หรือไม่ถูกแล้วครับนั่งนิ่งตัวแข็งทั้ง4คนเหมือนรูปปั้นผมถามอยู่ตั้งนานไม่ได้ผลอะไรเลยแค่ไหนก็แค่นั้นคราวนี้อาจารย์สมศักดิ์ถามขึ้นมาบ้างว่าใครเป็นผู้บอกให้เด็กทั้ง4คนลงจากกุฏิหลวงพ่อไปผมบอกมันก่อนแล้วครับแต่มันไม่ขยับขยื่นตัวหลวงพ่อท่านจึงบอกมันมันก็เลยลงไปแต่โดยดีเหมือนกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นครูจ้อยก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าตรงนี้น่าคิดนะคะสารวัตรบอกให้เขาทำอะไรเขาไม่ทำแต่พอหลวงพ่อบอกเขาก็ทำโดยดีเหมือนกับเด็กวัดทั่วไปนั่นแหละทำไมถึงเป็นอย่างนั้นครับอาจารย์สิริถามขึ้นดิฉันคิดว่าดิฉันตอบปัญหาของอาจารย์ได้เพราะดิฉันเป็นผู้หญิงอาจจะเข้าใจความละเอียดอ่อนทางใจได้มากกว่าดิฉันคิดว่าเด็ก4คนที่เชื่อฟังหลวงพ่อแต่ไม่เชื่อฟังสารวัตรนั่นเป็นเพราะหลวงพ่อท่านเมตตาเด็กและเด็กก็รู้ตัวว่าอยู่ในความเมตตาของหลวงพ่อท่านว่าอะไรจึงทำตามแต่โดยดีผู้ใหญ่บุญเทียมก็เลยบอกว่าก็ให้มันรู้กันไปผมว่ามานานแล้วว่าหลวงพ่อองค์นี้เมตตาท่านสูงผมเคยเห็นเวลาท่านลงมาจากกุฏิมานั่งเล่นหรือว่าเดินเล่นที่ลานวัดท่านจะเดินไปไหนนกกระจอกยังไม่ตื่นเลยครับเวลาท่านนั่งเล่นใต้ต้นไม้ใหญ่หน้ากุฏิท่านสัตว์พวกกระรอกกระแตมันยังลงมากินถั่วหรืออะไรที่ท่านเอาติดตัวมาด้วยอาจารย์สิริแย้งค่ะบอกว่าข้อนี้จะว่าผมแย้งก็ได้ผมยอมรับว่าหลวงพ่อท่านเป็นพระที่มีเมตตาสูงผมได้เคยพบกับท่าน 2-3 ครั้งก็เกิดความรู้สึกเช่นนั้นตัวผมเองก็อยู่ในข่ายแห่งความเมตตาของท่านเหมือนกันแต่มันมีเรื่องที่ผมคิดอยู่ถ้าเด็กเหล่านี้รู้สึกในความเมตตาได้ทำไมดูเหมือนว่าแกจะไม่รู้สึกในความรักของแม่แกเอาเสียเลยเมื่อยังเป็นเด็กอ่อนไม่รู้เดียงสาก่อนแล้วกันไปแต่พอเติบใหญ่ขึ้นมาเริ่มจะรู้ความบ้างก็จะยินแต่ว่าแกพยายามที่จะออกห่างแม่ไม่ยอมพึ่งพาแม่คิดแต่จะเป็นอิสระไม่ต้องพึ่งพาผู้ใหญ่อยู่ทางเดียว
จนถึงทุกวันนี้แม่เด็กพวกนี้จะว่ากล่าวอย่างไรก็ไม่ได้แกไม่ฟังทั้งนั้นแกจะตามใจแกอย่างเดียวอาจารย์สมศักดิ์ก็ยืนยันสนับสนุนนะคะจริงครับข้อนี้ผมสนับสนุนเพราะอาจารย์ยุภาเมียผมเขาคลอดเด็กพวกนี้ออกมาคนหนึ่งถึงเดี๋ยวนี้ก็เป็นอย่างที่ท่านอาจารย์สิริว่าทุกประการอาจารย์ยุภาจะว่ากล่าวอย่างไรดูเหมือนแกจะไม่ฟังทั้งนั้นตรงนี้ก็มาถึงปัญหาที่เราจะต้องชี้ขาดว่าเมตตาของพระและความรักของแม่อันไหนจะมีพลังมากกว่ากันเอก็ไม่รู้สิแม่ผมแกก็ตายไปนานแล้วแต่ผมก็รู้ว่าแกรักผมมากและผมก็รักแกมากเช่นเดียวกันรักเพราะอะไรคะและเมื่อท่านยังมีชีวิตอยู่นั้นผู้ใหญ่เชื่อฟังแล้วก็ทำตามท่านแค่ไหนจนถึงอายุเท่าไหร่ผู้ใหญ่ก็บอกว่าก็รักแกเพราะผมกตัญญูว่าแกเคยเลี้ยงดูผมมาจนเติบโตไม่เคยให้ต้องเดือดร้อนและผมก็เชื่อฟังแกมาจนถึงราวอายุ 16-17 นั่นแหละต่อจากนั้นผมก็คิดเอาตามใจผมเองบ้างทั้งที่ผมก็ยังเคารพนับถือแม่ผมอยู่ดิฉันเข้าใจดีที่สุดในเรื่องนี้ค่ะเพราะฉะนั้นจึงอยากจะลองชั่งน้ำหนักดูระหว่างความรักของแม่กับความเมตตาของพระอาจารย์สมศักดิ์ก็บอกว่าผมเองก็เคยเป็นลูกศิษย์วัดมาก่อนเคยอยู่กับพระที่ท่านเป็นอาจารย์ได้รับความเมตตาจากท่านมากมายสุดที่จะกล่าวถึงได้หมดที่เป็นเนื้อเป็นตัวมาทุกวันนี้ก็เพราะความเมตตาของท่านแต่ความเมตตาของพระนั้นผมรู้สึกว่าท่านทำแก่สิ่งมีชีวิตทั้งปวงท่านมิได้ทำเฉพาะแก่ตัวผมเพราะฉะนั้นผมจึงไม่รู้สึกว่ามีความผูกพันอะไรพิเศษหรือว่าจะต้องกตัญญูพิเศษต่ออาจารย์ความเมตตาที่บริสุทธิ์ไม่มีเรื่องส่วนตัวเกี่ยวข้องนี่แหละครับที่ทำให้อาจารย์สั่งให้ผมทำอะไรผมทำทั้งนั้นโดยไม่ไถ่ถามหรือโต้เถียงและความรักของแม่มีเรื่องส่วนตัวเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างนั้นหรือคะมีแน่ครับอาจารย์สิริตอบเพราะแม่มีความรู้สึกว่าเราเป็นของแม่แม่ก็หวงแหนและรักพยายามจะเลี้ยงดูและปกปักรักษาเราซึ่งเราก็รู้และรักแม่ต่อเพราะเหตุนี้แต่ความรักของแม่แบบนี้พอเราโตใหญ่ขึ้นมาเราก็รู้สึกว่ามันเริ่มจะเลือนลางหายไปผมหมายความว่าทางฝ่ายเราเคยรักแม่เพราะแม่รักเราแต่พอเราโตขึ้นความรักของเราที่มีต่อแม่ก็เปลี่ยนไปไม่มีข้อผูกพันแน่นหนาเหมือนกับสมัยที่เรายังเป็นเด็กเล็กลูกที่อกตัญญูต่อพ่อแม่ก็มีถมไปจะหาดูที่ไหนก็ได้ก็นั่นแหละค่ะดิฉันถึงเห็นว่าความรักของมารดาซึ่งมีความรักและหวงแหนเป็นส่วนตัวเข้ามาเกี่ยวข้องเมื่อทดสอบกันเข้าจริงๆแล้วรู้สึกว่าจะมีน้ำหนักน้อยกว่าความเมตตาที่พระท่านให้แก่สิ่งมีชีวิตทั้งปวงความรักของแม่นั้นเป็นธรรมชาติแต่เมตตาของพระไม่มีอะไรบังคับดิฉันจึงเห็นว่าที่เด็กสี่คนที่วัดทำตามที่หลวงพ่อสั่งโดยไม่ฟังจากสารวัตรก็เพราะแกรู้สึกว่าหลวงพ่อมีเมตตาที่เป็นอิสระต่อแกส่วนท่านสารวัตรนั้นไม่เคยเกี่ยวข้องแล้วก็ไม่เคยมีเมตตาต่อกันพอครูจ้อยพูดจบทุกคนก็นั่งนิ่งคิดอะไรอยู่นะคะจนในที่สุดสารวัตรสุทัศน์ก็พูดขึ้นมาว่าที่ท่านอาจารย์และครูพูดกันมานั้นผมรู้สึกว่าจะลึกเกินปัญญาของผมแต่ถึงอย่างนั้นผมก็พอจะเข้าใจเพราะผมได้เห็นเหตุการณ์มาเองว่าเด็กฟังหลวงพ่อแต่ไม่ฟังผมเพราะฉะนั้นหลวงพ่อต้องมีอะไรเหนือเด็กในขณะที่เรายังไม่รู้ว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรจะเรียกว่าเมตตาไปก่อนผมก็ไม่ขัดข้องเอาละครับทีนี้เราลองมาคิดกันดูเรื่องเด็กขึ้นโรงพักบ้างจะให้ผมเองผมคิดว่าเมื่อแกขึ้นโรงพักได้แล้วแกก็จะต้องเริ่มพังโรงพักฉีกหนี้ทุบโน่นและตอนที่แกเอาปืนหรืออาวุธอื่นๆออกมานั้นน่ากลัวจริงๆผมกลัวว่าแกจะเอากระสุนจริงใส่ปืนแล้วก็ลองยิงเล่นหรือได้ใจยึดเอาปืนตำรวจลงจากโรงพักไปแล้วอะไรจะเกิดขึ้นกับบางเพลงผมก็ไม่รู้จะพูดแล้วอาจารย์สิริก็เลยบอกว่าตรงนี้แหละที่ผมเห็นว่าสำคัญนักผมมองเห็นว่าที่เด็กไม่พังโรงพักแต่ขึ้นไปเฉยๆแล้วกลับนั้นเพราะเหตุว่ามันต้องการที่จะบอกให้สารวัตรรู้อะไรสักอย่างเป็นการติดต่อแบบของมัน
ซึ่งตอนนั้นมีสัญชาตญาณฝูงแล้วทำไมมันไม่บอกผมตรงๆล่ะครับดิฉันเป็นครูพอจะรู้จักเด็กพวกนี้ดีเพราะว่าได้สังเกตอากัปกิริยาของเขามานานแล้วเด็กพวกนี้จะพูดกับเราเมื่อแกอยู่กับเราตัวต่อตัวหรืออยู่กับแกเพียง 2-3 คนเท่านั้นแต่ถ้าแกได้จับกลุ่มเกิน20คนขึ้นไปแกจะไม่พูดจากับใครทั้งสิ้นถามอะไรแกก็จะนิ่งท่าเดียวไม่โต้ตอบสารวัตรก็ถามว่าแล้วจะทำยังไงกันต่อไปไม่มีใครให้คำตอบได้นะคะครูจ้อยเองก็บอกว่าก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าก็คงทำอะไรไม่ได้ต้องเลิกกันไปแค่นั้นผู้ใหญ่บุญเทียมบอกว่าผมว่าเราพูดอะไรกันแล้วก็ไปลงที่เด็กพวกนั้นทุกทีผมเป็นผู้ใหญ่บ้านที่นี่เด็กที่เกิดมานี้เขาก็ต้องนับว่าอยู่ในบ้านผมผมจำเป็นที่จะต้องมีความหวังดีต่อเขาและพยายามที่จะป้องกันหรือปกป้องเขาเมื่อมีคนให้ร้ายหรือคิดร้ายผมว่าที่เราพูดกันมานี้เราจะไม่ตีความกันง่ายไปหรือครับอะไรอะไรก็ไปลงที่เด็กเด็กอาจจะไม่พูดด้วยเพราะว่าเขากลัวซึ่งตรงนี้เราก็อาจจะไปมองว่าเขามีสัญชาตญาณอะไรต่ออะไรไปโน่นท่านอาจารย์มีความเห็นอย่างไรผมก็ไม่ว่าผมก็พร้อมที่จะเชื่อฟังแต่เกี่ยวกับเด็กพวกนี้ผมอยากจะขอให้คิดกันให้รอบคอบหน่อยไม่ใช่ว่าพอมีอะไรผิดสังเกตก็ไปซัดหรือไปลงที่เด็กพวกนี้หมดอย่าลืมว่าเด็กพวกนี้เขาจะต้องเติบโตต่อไปถ้าหากว่าผู้ใหญ่ไปทำอะไรให้เสียชื่อเสียงซะตั้งแต่ตอนนี้ต่อไปพวกเขาจะไปทำมาหากินอะไรกันได้ล่ะครับอาจารย์สิริก็เลยบอกว่าเรื่องนี้ผู้ใหญ่อย่าห่วงเลยครับผมดูแล้วผมเห็นว่าเด็กพวกนี้เขาไม่เหมือนเด็กธรรมดาเขาคงจะไม่คิดทำมาหากินต่อไปอย่างที่ผู้ใหญ่คิดและผู้ใหญ่ก็รู้ดีว่าเขาอยู่กันเป็นกลุ่มเป็นก้อนไม่แยกจากกันเพียงแต่นึกถึงกันก็ไปหากันได้การทำมาหากินในบ้านเราต่อไปนั้นมันต้องแยกพวกแยกพ้องแยกจากฝูงเมื่อเขาไม่ยอมแยกจากฝูงอย่างนี้เขาจะไปทำมาหากินอะไรได้หรือว่าเขาจะมีวิธีทำมาหากินแบบของเขาผมก็ไม่รู้เหมือนกันครูจ้อยก็เลยบอกว่าดิฉันว่าเราทำใจเป็นกลางกับเด็กเหล่านั้นอย่าทำใจเป็นศัตรูกับเขาดีกว่าไหมคะพูดกันไปพูดกันมาผมว่าครูนั่นแหละเริ่มจะมองผมเป็นศัตรูเข้าทุกทีอาจารย์สิริตอบครูจ้อยอย่างอารมณ์ดีจากนั้นทุกคนก็พยายามที่จะสรุปนะคะว่าได้มีการพูดอะไรกันไปแล้วบ้างเกี่ยวกับเด็กพวกนี้ครูจ้อยเป็นคนเริ่มต้นก่อนนะคะคือดิฉันเอาข้อจริงเข้าดิฉันก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะว่าจะเริ่มตรงไหนอาจารย์สิริก็เลยแนะนำว่าครูเริ่มตรงที่เขาเกิดก็แล้วกันครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราลองมาฟังข้อสรุปจากครูจ้อยนะคะ This is Thai PBS Podcasts ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินมาถึงช่วงที่2นะคะของรายการห้องสมุดหลังไมค์กาเหว่าที่บางเพลงตอนที่9นะคะกำลังสนุกเลยแม่นึกถึงว่าถ้าเราอยู่ในสถานการณ์แบบนี้เราก็คงจะขนหัวลุกอยู่เหมือนกันนะคะกับการที่มีเด็ก214คนแล้วก็มีท่าทีแปลกๆอย่างนี้มีลักษณะอาการที่ไม่เหมือนกับเด็กโดยทั่วไปและแถมยังมีเรื่องของการตายโหงเนาะของผู้คนในบ้านบางเพลงซึ่งก็เป็นเรื่องที่ไม่ปกติธรรมดาละค่ะและเด็กเหล่านี้ก็ดูเหมือนว่าควบคุมไม่ได้ไม่เชื่อฟังใครแม้แต่แม่ก็ไม่ฟังนะคะฟังหลวงพ่อแต่ก็ไม่รู้นะว่าจะฟังแค่ไหนอ่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังกันต่อเลยนะคะมาฟังข้อสรุปของครูจ้อยว่าเธอมองประเด็นของเด็กทั้ง214คนอย่างไรถ้าเริ่มจากประเด็นการเกิดหรือว่าที่เกิดท
ที่แปลกไปจากเด็กอื่นๆนะคะครูจ้อยมองเห็นอะไรบ้างครูจ้อยบอกว่าดิฉันสรุปได้ว่าเด็กพวกนี้เขาเกิดมาพร้อมกันด้วยวิธีที่ไม่เหมือนกับคนธรรมดารู้สึกว่าเขาต้องการแต่แม่เขาไม่จำเป็นต้องใช้พ่อเลยเพราะผู้หญิงบางเพลงนั้นท้องขึ้นพร้อมกันโดยไม่จำกัดว่าจะมีผัวมีลูกอะไรหรือไม่และอายุตั้งแต่16ปีขึ้นไปจนถึง80เป็นอันท้องได้ทั้งนั้นเรื่องคนแก่ท้องนี้ดิฉันไม่สู้จะเข้าใจนักเรื่องนี้เป็นเรื่องของชีววิทยาอันเป็นวิชาที่ผมสอนอยู่ผมกำลังพิจารณาทางด้านนั้นแต่ก็ยังไม่ค่อยจะเข้าใจนักครูทิ้งเรื่องนั้นไว้ก่อนแล้วว่าต่อไปเถอะครับอาจารย์สิริพูดเหมือนกับจะเป็นกำลังใจให้กับครูจ้อยนะคะครูจ้อยบอกว่าเด็กพวกนี้เหมือนกับเกิดมาเป็นชุดไม่ได้เกิดมาเป็นบุคคลเพราะว่าตั้งแต่เกิดเนี่ยมีอะไรหลายอย่างที่แสดงให้เห็นว่าเกือบจะเป็นคนคนเดียวกันเป็นต้นว่ามีไฝที่หางตาขวาเหมือนกันมีเขี้ยวเหมือนกันนะคะกับพริบตาเอาขอบตาบนเอาขอบตาล่างเนี่ยขึ้นไปแตะขอบตาบนเหมือนกันเอาเปลือกตาขออภัยคือลักษณะทางกายภาพเนี่ยเหมือนกันประการที่สองครูจ้อยมองว่าการเติบโตก็ผิดธรรมดาเพราะว่าเด็กพวกนี้โตเร็วเหลือเกินตอนนี้8ขวบกว่าแต่ว่ามีพัฒนาการทั้งทางกายและทางใจเนี่ยน่าจะเทียบได้กับเด็กอายุ 16-17 ประการที่3เด็กพวกนี้อยู่สามารถติดต่อกันเองด้วยกระแสจิตสามารถที่จะพูดจาให้ข่าวหรือว่าบอกเรื่องราวกันได้โดยที่ไม่ต้องนั่งอยู่ด้วยกันอาจจะเป็นคนหนึ่งอยู่ที่โรงเรียนอีกคนหนึ่งอยู่ที่บ้านก็สามารถติดต่อกันได้และถ้าหากต้องการจะพบกันเมื่อไหร่ก็สามารถส่งจิตใจไปเรียกกันมาได้จะเป็นคน2คนก็ได้หรือพบกันหมดทั้ง214คนก็ได้อีกเหมือนกันเรื่องนี้ล่ะค่ะที่ดิฉันเห็นว่าออกจะน่ากลัวหมายความว่าผิดธรรมชาติผิดธรรมดาอย่างน่ากลัวเหมือนกับว่าเขามีอิทธิฤทธิ์อะไรซึ่งพวกเราไม่มีทีนี้อาจารย์สมศักดิ์พูดบ้างนะคะผมจะขอสรุปต่อไปในเรื่องที่ครูจ้อยอาจไม่รู้เพราะว่าที่บ้านผมก็มีเด็กพวกนี้คนหนึ่งจากอาจารย์ยุภาเมียผมและผมก็ได้สังเกตอย่างใกล้ชิดมาตลอดอาจารย์สมศักดิ์บอกว่าเมื่อแรกเกิดก็เหมือนเด็กธรรมดารักแม่เกาะแม่ตราบใดที่ยังต้องอาศัยนมแม่กินแต่พอเริ่มให้กินอาหารอื่นก็ชักจะเป็นอิสระแก่ตัวมากขึ้นเริ่มจะผละออกจากแม่และพยายามที่จะเลี้ยงตัวเองให้ได้มากที่สุดซึ่งก็สามารถทำได้เร็วมากนะคะเร็วกว่าเด็กโดยทั่วไปจนอายุไม่เท่าไหร่ก็เกือบจะเรียกได้ว่าไม่ต้องพึ่งพาผู้เป็นแม่เลยซึ่งเรื่องนี้อาจารย์ยุภาภรรยาของอาจารย์สมศักดิ์เนี่ยก็ทั้งแปลกใจแล้วก็เสียใจระคนกันพูดง่ายๆว่าสัญชาตญาณความเป็นแม่ของอาจารย์ยุภายังไม่หมดแต่สัญชาตญาณลูกของเด็กนั้นหมดก่อนจนถึงเดี๋ยวนี้อาจารย์ยุภาก็ยังคงรักเด็กอย่างลูกพยายามทำทุกอย่างเพื่อที่จะให้ลูกถูกใจให้มีความสุขแต่ก็รู้สึกว่าเด็กไม่สนใจใยดีเอาซะเลยดูไปแล้วก็เหมือนคนมาอาศัยอยู่อีกคนนึงเท่านั้นเองความสัมพันธ์ระหว่างแม่ลูกมีน้อยมากจนกระทั่งเวลานี้อาจารย์ยุภาจะพูดจาว่ากล่าวอย่างไรก็ดูเหมือนเด็กจะไม่ฟังเอาซะเลยจะพูดตอบโต้บ้างก็เป็นเฉพาะเพียงปัญหาง่ายๆเช่นไปไหนมากินข้าวหรือยังอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าสำหรับอาจารย์สมศักดิ์นั้นไม่ต้องพูดถึงค่ะตั้งแต่เกิดมาอาจารย์สมศักดิ์บอกว่าเด็กคนนี้ไม่เคยเห็นหัวผมเลยไม่เคยนับถือผมว่าเป็นพ่อหรือเป็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับแกทั้งนั้นถ้าจะว่าไปผมก็เป็นคนอาศัยอยู่บ้านนั้นอีกคนหนึ่งร่วมกับอาจารย์สิริอีกคนหนึ่ง
และเขาอีกคนหนึ่งเป็น3คนอย่างน้อยเขาดูเหมือนจะให้เกียรติอาจารย์ยุภาว่าเป็นเจ้าของบ้านเรื่องมันเป็นอย่างนี้แหละครับเท่าที่ผมรู้ตรงนี้แหละที่ผมมีเรื่องจะพูดผู้ใหญ่บุญเทียมพูดขึ้นนะคะท่านอาจารย์และท่านสารวัตรก็ทราบว่าผมเป็นมัคคนายกวัดบางเพลงจึงมีความใกล้ชิดกับหลวงพ่อวัดบางเพลงมากและได้นับถือเคารพบูชาท่านมาตลอดในฐานะที่ผมเห็นว่าท่านเป็นพระที่ศักดิ์สิทธิ์ผมสังเกตเห็นว่าหลวงพ่อท่านมีเมตตาสูงและเมื่อเด็กสี่คนนี้เข้ามาอยู่ในวัดแกจะมาจากไหนผมก็ไม่รู้ละครับแต่หลวงพ่อท่านให้เลี้ยงไว้แล้วท่านก็มีเมตตาต่อเด็กสี่คนนี้ตลอดมามีเมตตาเหมือนกับที่ท่านมีเมตตาต่อสิ่งมีชีวิตทั้งหลายในวัดไม่เลือกเขาเลือกเราไม่เลือกว่าเป็นคนหรือเป็นนกหรือเป็นไก่ป่าก็นกกระจอกยังเชื่องนี่ครับอย่าว่าแต่อะไรเลยผมจึงสังเกตเห็นว่าเด็กพวกนี้มันไม่เหมือนคนธรรมดาก็จริงแต่สำหรับกับหลวงพ่อแล้วรู้สึกว่ามันเชื่องและอยู่ในโอวาทท่านดีกว่าพวกลูกศิษย์วัดบางคนซะอีกไอ้พวกนั้นไม่รู้จักความเมตตาไม่รู้จักความกตัญญูหลวงพ่อท่านตั้งใจดีแต่มันไม่รู้สึกที่ออกไปติดยาแล้วก็มีหลายคนผมขี้เกียจจะพูดอาจารย์สิริก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าประเด็นนี้สำคัญเพราะครูจ้อยเนี่ยถามขึ้นมาว่าคุณค่าความรักของแม่กับความเมตตาของพระสำหรับเด็กเหล่านี้เป็นอย่างไรอย่างไหนจะหนักอย่างไหนจะน้อยกว่ากันแล้วก็ดูเหมือนว่าความรักของแม่นั้นจะมีคุณค่าน้อยกว่าความเมตตาของพระผมอยากจะพูดเสียให้ชัดแจ้งตรงนี้ว่าความรักของแม่เป็นความรักของคนซึ่งมีต่อลูกซึ่งในกรณีนี้ก็เหมือนกับสัตว์ทั้งปวงในโลกที่ธรรมชาติบังคับให้ต้องมีความรักต่อลูกของตนความรักของแม่จึงเป็นธรรมดาซึ่งเกิดขึ้นโดยธรรมชาติและจะไม่เกิดขึ้นก็ไม่ได้เพราะธรรมชาติบังคับแต่เมตตาของพระนั้นไม่มีส่วนใดที่ธรรมชาติเข้ามาบังคับเลยพระท่านมีเมตตาต่อสรรพสิ่งทั้งปวงและสิ่งมีชีวิตทั้งหลายเพราะท่านเป็นพระเพราะท่านอยู่ในศีลในวินัยและในพรตของท่านสิ่งทุกอย่างนั้นเอื้ออำนวยให้จิตใจของท่านตั้งอยู่ในความเมตตาความเมตตาของพระจึงเป็นอิสระไม่มีสิ่งใดบังคับและไม่เลือกว่าจะต้องเป็นลูกเป็นหลานของตนหรือเป็นมิตรเป็นสหายของตนสักแต่ว่าเป็นสิ่งที่มีชีวิตแล้วพระท่านเมตตาทั้งหมดจะเป็นเพราะเหตุนี้กระมังที่สำหรับเด็กเหล่านี้เมตตาของพระจึงมีน้ำหนักมากกว่าความรักของแม่ผู้ใหญ่บุญเทียมยกมือไหว้ท่วมหัวแล้วก็ไม่พูดว่าอะไรอีกสารวัตรสุทัศน์อาปากจะพูดแล้วก็ไม่พูดส่วนครูจ้อยฟังอาจารย์สิริพูดไปก็พยักหน้าไปแล้วที่เด็กมันยกพวกไปขึ้นโรงพักผมล่ะครับอาจารย์จะอธิบายว่าอย่างไรอาจารย์สิริก็บอกว่าข้อนี้ดูเหมือนเราจะพูดเฉียดๆกันเข้าไปแล้วท่านสารวัตรเองก็เป็นคนเล่าให้เราฟังว่าเมื่อเด็กขึ้นโรงพักไปแล้วไปทำอะไรบ้างความจริงแกขึ้นไปด้วยความสงบไม่ได้มีท่าทีจะขึ้นไปรุกรานหรือไปก่อให้เกิดความเสียหายแต่อย่างใดแกขึ้นไปดูโรงพักจนพอใจแล้วแกก็กลับลงมาแล้วก็เดินออกจากโรงพักไปไม่ได้มีอะไรเสียหายผมอยากจะลองถามท่านสารวัตรว่าตำรวจที่อยู่บนโรงพักในขณะนั้นเขาว่าอย่างไรกันบ้างสารวัตรสุทัศน์ก็บอกว่าได้ลองถามตำรวจทั้งโรงพักดูแล้วทุกคนตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่รู้เรื่องอะไรไม่เห็นอะไรเลยเขาจำได้ว่าตัวเขาอยู่บนโรงพักแล้วก็อยู่บนโรงพักนั้นมาตลอดไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นอาจารย์สิริก็เลยบอกว่าผ
ผมนึกแล้วทีเดียวพวกนี้อย่าให้ผมเรียกว่าคนเลยครับพวกนี้เขามีวิธีการอะไรของเขาที่จะทำให้เราชะงักหยุดนึกหยุดคิดสมองไม่ทำงานไปนานเท่าไหร่ก็ได้ในระหว่างนั้นเขาจะทำอะไรที่เขาต้องการจะทำแต่พอเสร็จเรื่องที่เขาจะทำแล้วเขาก็จะปล่อยให้เรากลับคืนสมองเราเริ่มทำการต่อไปโดยที่เราจำอะไรในระหว่างนั้นไม่ได้เลยแล้วท่านสารวัตรล่ะคะอาจารย์ท่านรู้ท่านเห็นทุกอย่างดีหมดทำไมสมองท่านไม่ชะงักอย่างตำรวจอื่นบ้างก็เพราะว่าเขาต้องการที่จะบอกอะไรให้ท่านสารวัตรรับรู้นะสิเขามีเมสเซจมีเรื่องอะไรที่จะบอกให้ท่านสารวัตรรู้โดยตรงแต่เพียงคนเดียวท่านสารวัตรจึงลุกไม่ขึ้นตามที่ท่านบอกแต่รู้เรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นแล้วก็เห็นเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดอาจารย์ก็มัวอธิบายอยู่ได้เมื่อไหร่จะบอกผมสักทีล่ะครับว่าเด็กพวกนั้นมันต้องการจะบอกอะไรกับผมสารวัตรสุทัศน์พูดอย่างเหลืออดเหลือทนนะคะอยากรู้เขาต้องการจะบอกท่านสารวัตรว่าพวกเขามีอำนาจเหนือเราในทุกทางนึกจะขึ้นไปยึดโรงพักของท่านสารวัตรเล่นเสียเมื่อไหร่ก็ได้ใช่แล้วจริงแล้วพอพวกเด็กลงจากโรงพักไปหมดผมก็พูดขึ้นคนเดียวอย่างนั้นว่าเสร็จมันถ้ามันยึดโรงพักผมได้ง่ายอย่างนี้ต่อไปมันจะยึดบ้านยึดเมืองมันก็ทำได้ใครจะไปทำอะไรมันนี่คือประเด็นที่น่ากลัวนะคะความจริงเราได้พูดเรื่องเหล่านี้อย่างละเอียดมาตั้งแต่ต้นแต่ยังไม่ได้ตั้งข้อสรุปขึ้นมาอย่างใดทั้งนั้นเพราะฉะนั้นที่เรามาตั้งหัวข้อสรุปกันอีกครั้งในตอนท้ายนี้จึงนับว่าเป็นประโยชน์มากอาจารย์สมศักดิ์พูดแบบนักวิชาการนะคะในขณะที่ครูจ้อยก็บอกว่าอาจารย์คะดิฉันคิดว่าเรายังสรุปไม่หมดและเราไม่ได้พูดถึงตอนที่สำคัญซะด้วยมีอะไรอีกล่ะครูโธ่อาจารย์ไม่น่าจะลืมนะคะเรื่องอาจารย์ฟื้นผูกคอตายไงคะแล้วก็เรื่องตะผันจมน้ำตายแล้วก่อนที่จะมีอะไรขึ้นนานมาแล้วเรื่องหมาและแมวหนีออกจากบางเพลงเพราะมันรู้ว่าที่นี่จะมีภัยครูจ้อยพูดแล้วก็ร้องไห้ทุกคนที่นั่งอยู่ที่นั่นนั่งนิ่งกันไปนานแล้วสารวัตรสุทัศน์ก็กล่าวขึ้นว่าเรื่องที่ครูจ้อยพูดทั้ง3เรื่องนั้นเป็นเรื่องที่น่าคิดทั้งสิ้นแต่ถ้าจะพูดอย่างตำรวจขณะนี้ยังไม่มีหลักฐานพอที่จะเอาเข้ามาใช้ในคดีได้เห็นทีจะต้องรอไปก่อนกระมังครับไม่มีใครพูดว่าอะไรอีกมีแต่เสียงร้องไห้จากครูจ้อยเพียงคนเดียวและเมื่อไม่มีใครจะพูดอะไรอีกได้ต่างคนต่างก็ลาผู้ใหญ่บ้านกลับและกระจัดกระจายกันไปตามแต่จะนึกได้ว่าตนต้องการจะไปไหนแต่เรื่องที่ไปสรุปกันที่บ้านผู้ใหญ่บุญเทียมนั้นไม่ใช่เรื่องที่คนไม่กี่คนจะพึงนึกได้คนบางเพลงอีกทั้งบางก็มีปัญหาแล้วก็มีความรู้สึกกลัวกลัวอันตรายที่จะมาถึงตัวเช่นเดียวกันใครที่เป็นแม่ของเด็กก็ย่อมจะต้องมีความลำเอียงไม่ยอมคิดไม่ยอมพูดจาอะไรที่จะส่งผลร้ายให้แก่ลูกของตนได้ส่วนคนอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องนั้นเกิดมีสัญชาตญาณฝูงในทางเกรงภัยและพูดกันไปต่างๆคนเหล่านี้ครูจ้อยและพวกได้รู้จักมักคุ้นเป็นบางรายบางรายก็ไม่รู้จักแต่บังเอิญเข้าไปพูดจาด้วยได้จึงได้ข่าวคราวมาบอกครูจ้อยอยู่เสมอว่าบางเพลงทุกวันนี้ไม่เหมือนบางเพลงแต่ก่อนเสียแล้วเพราะบางเพลงเดี๋ยวนี้เป็นบางเพลงที่กำลังมีภัยที่กำลังคืบคลานเข้ามาและภัยนั้นจะเป็นอะไรอย่างไรก็ไม่มีใครทราบได้ด้วยเหตุนี้ความกลัวภัยจึงมีมากขึ้นอีกแต่ก่อนคนบางเพลงไม่เคยปิดหน้าต่างนอนแต่เดี๋ยวนี้กลับปิดหน้าต่างนอนกันทุกคนทนร้อนเอาเพราะความกลัวมีมากกว่าแต่ก่อนเคยพูดจากันได้โดยเปิดเผยเดี๋ยวนี้จะพูดจะจาอะไรกันก็ต้องเหลียวหน้าเหลียวหลังดูก่อนว่า
จะมีใครที่ไม่ต้องการให้ได้ยินอยู่ในระยะที่พอจะได้ยินได้หรือไม่สามีของภรรยาที่มีท้องขึ้นมาแล้วออกลูกมาเป็นเด็กพวกนี้เกือบทุกคนก็ว่าได้ที่มีความสงสัยว่าเด็กที่เกิดมานั้นไม่ใช่ลูกของตนอย่างแน่นอนแต่จะมาอย่างไรจากไหนไม่รู้และความไม่รู้นี่เองยิ่งทำให้เกิดความสงสัยทำให้เกิดความไม่เข้าใจซึ่งไปรวมผลเป็นความกลัวในที่สุดส่วนคนในบางเพลงที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเด็กพวกนี้แต่อย่างใดนั้นมีแต่ความกลัวเป็นที่ตั้งพยายามหลีกเลี่ยงไม่ยอมเข้าใกล้เด็กพวกนี้และถ้าไม่จำเป็นจริงๆก็จะไม่ไปเกี่ยวข้องกับครอบครัวที่มีเด็กพวกนี้อยู่เป็นอันขาดภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงนั้นถ้ามองเห็นได้เป็นตัวตนเสียก็จะดีกว่าแต่ภัยที่มองไม่เห็นไม่รู้ว่าจะมาจากทางไหนไม่รู้ว่ามีลักษณะอย่างใดเป็นภัยที่น่ากลัวอย่างยิ่งคนที่บางเพลงกำลังตกอยู่ในภัยอย่างนี้เพราะความกลัวหมายถึงความกลัวสิ่งที่มองเห็นไม่ได้กลัวสิ่งที่ไม่รู้จักเมื่อไม่รู้จักก็ต้องเดาเอาในที่สุดก็กลายเป็นกลัวสิ่งที่เดาเอานั่นเองเหมือนกับชีวิตมนุษย์ซึ่งอยู่กับความกลัวมาตลอดเพราะสิ่งที่เรารู้จักหรือแวดล้อมเราอยู่นั้นเป็นสิ่งที่เราไม่รู้จักจริงเมื่อไม่รู้จักจริงเราก็เดาเอาทั้งนั้นเมื่อต้องเดาเอาก็ต้องกลัวเพราะไม่รู้แน่ตอนนี้ที่บ้านบางเพลงนั้นพอตกค่ำผู้คนก็จะขึ้นบ้านปิดประตูปิดหน้าต่างเงียบจุดไฟแล้วก็อยู่กันแต่ภายในบ้านไม่มีใครกล้าออกมานอกบ้านหรือออกมาเดินถนนนอกจากคนที่มีธุระจำเป็นจริงๆเท่านั้นคนบางเพลงที่ยอมตัวให้มีธุระกลางคืนก็ดูจะหายากขึ้นทุกทีจะมีนัดหมายสิ่งใดก็นัดหมายกันในเวลากลางวันซึ่งมีแสงสว่างทั้งสิ้นและเมื่ออยู่ในบ้านก็อยู่ด้วยความหวาดประแวงถึงตาจะมองไม่เห็นสิ่งใดนอกบ้านแต่หูก็ต้องเงียบฟังเพื่อว่าจะได้ยินอะไรที่ผิดสังเกตเสียงลมพัดเสียงใบไม้ไหวเสียงกระดานที่เรือนลั่นเสียงฝีเท้าคนหรือสัตว์เดินตลอดจนเสียงสัตว์ร้องถือเป็นเรื่องที่น่ากลัวทั้งสิ้นเมื่อได้ยินแล้วก็ย่อมจะตระหนกตกใจกลัวมากขึ้นไปอีกคนบางเพลงนั้นก็เลี้ยงไก่เหมือนกับคนไทยโดยทั่วไปบางแห่งก็มีเล้าไก่ใหญ่ๆซึ่งเลี้ยงไก่แล้วก็เก็บเอาไข่ไปขายบางแห่งก็เลี้ยงเอาไว้ใต้ถุนบ้านหรือว่าเลี้ยงไก่ชนใส่สุ่มเอาไว้เป็ดไก่นั้นอาจจะเป็นสัตว์ที่โง่หรือไม่มีสัญชาตญาณรู้ว่าภัยจะมาถึงตัวเหมือนกับหมาและแมวเพราะฉะนั้นตั้งแต่มีเรื่องราวกันมาเป็ดไก่ก็ดูจะอยู่ต่อไปตามปกติไม่แสดงว่าตื่นเต้นตกใจหรือกลัวภัยอันตรายแต่อย่างใดแต่ต่อมาเมื่อคนบางเพลงเริ่มจะเก็บตัวอยู่บนบ้านในยามค่ำคืนก็มีคนสังเกตว่าไก่ตามบ้านเริ่มจะหายไก่ที่เลี้ยงปล่อยตามบ้านกลางคืนหาที่เกาะนอนเอาตามใจนั้นดูเหมือนจะหายก่อนแล้วก็มาถึงไก่ตามเล้าเจ้าของบ้านที่ไก่หายนั้นพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าได้ยินเสียงฝีเท้าคนหรือฝีเท้าสัตว์บางอย่างในคืนที่ไก่หายไก่เป็นสัตว์เล็กการที่ไก่หายก็ใช่ว่าจะหายทีเดียวทั้งบางแต่หายไปทีละตัว2ตัวบางครั้งก็ถึง5ตัว10ตัวแต่แยกเจ้าของกันคนที่ไก่หายนั้นต่างคนต่างนิ่งไม่บอกกับใครจะเป็นเพราะอะไรก็ตามทีเรื่องไก่ตามบ้านหายจึงเป็นความลับที่คนบางเพลงเก็บเอาไว้ไม่แพร่พรายให้ใครรู้จนกระทั่งอยู่มาวันหนึ่งวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนนะคะ This is Thai PBS Podcast ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินถ้าฟังห้องสมุดหลังใหม่แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ